นุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะครับกับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องที่หลายคนให้ความสำคัญก็คือในเรื่องของเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเลขบ้านทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์รวมไปถึงในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญในการใช้ประกอบกิจการงานมงคลนะครับสดๆวันนี้กับวันพุธที่8เมษายนจากสตูดิโอ Miracle Channel ที่กันตนาบางใหญ่นะครับวันนี้หลายคนคงประสบปัญหาในเรื่องของการเดินทางนะครับฝนฟ้าคะนองตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะครับและวันนี้จากการพยากรณ์อากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับล่าสุดนะครับตอน 5:00 ของเช้ามืดวันนี้ลักษณะความกดอากาศสูงเนี่ยได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้จนถึงวันที่9เมษายนคือในวันพรุ่งนี้นะครับฉะนั้นลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้บริเวณภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นจะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงนะครับแล้วก็บางเขตพื้นที่เนี่ยให้ระวังในเรื่องของลูกเห็บตกด้วยฉะนั้นทางกรมอุตุนิยมก็ได้เตือนนะครับให้ทางประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นรวมถึงพยายามนะครับให้อยู่ห่างไกลจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือแม้กระทั่งสิ่งก่อสร้างที่ไม่ค่อยจะมีความแข็งแรงด้วยนะครับก็ให้ระมัดระวังแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างคำพยากรณ์จริงๆนะครับฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเช้าหลายเขตพื้นที่นะครับก็เป็นกำลังใจให้และแอบกังวลโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยฝนตกหนักๆแรงๆแบบนี้อาจจะมีสภาวะในเรื่องของน้ำท่วมแบบฉับพลันนะครับก็วันนี้วางแผนในเรื่องของการเดินทางการใช้ชีวิตให้เหมาะสมด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับลักษณะของภูมิอากาศก็จะนำมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้นะในเรื่องของการสื่อสารของพวกเราก็เหมือนเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการถามตอบรวมถึงการเสนอแนะความคิดเห็นช่องทางหลักๆที่พวกเราสื่อสารร่วมกันนะครับช่องทางแรกอันนี้สะดวกรวดเร็วก็คือทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยคำถามข้อความระบุมาให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในเรื่องของวันเดือนปีเวลาที่เกิดส่งมาที่4221606ถามงานบอกอาชีพมาเลยจะได้ดูให้ลึกผมไม่รู้หรอกครับถามมาว่าคุณประกอบสมาอาชีพอะไรส่วนในเรื่องของข้อมูลวันเดือนปีเกิดเนี่ยขออนุญาตให้ใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันคือใช้เป็นวันสากลยกตัวอย่างครับวันนี้คือพุธที่8เมษาเกิดคุณผู้ชมช่วงเวลาที่เกิดนั้นเลยเที่ยงคืนไปแล้วจะ1นาทีจะ9นาทีก็สุดแท้แต่เวลาส่งเข้ามาถามต้องระบุเลยฮะว่าผมหรือดิฉันเกิดวันพระฤหัสบดีที่9เมษายน2558เวลา 0:01 นและถ้าจะให้เคลียร์ยิ่งกว่านั้นก็บอกให้ชัดเจนว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรนะไม่ต้องแปลงวันมาให้ผมโดยเฉพาะท่านที่เกิดใกล้ๆในช่วงปี2500ย้อนขึ้นไปคนสมัยก่อนนั้นนะครับแม้ว่าจะเกิดเลยเที่ยงคืนแต่ถ้าฟ้ายังไม่สว่างก็มักจะยึดถือวันและเวลาเกิดเป็นวันเดิมฉะนั้นในกรณีของ SMS เนี่ยเป็นการสื่อสารทางเดียวผมไม่สามารถจะสอบดวงได้อย่างสายโฟนอินบางทีคุณผู้ชมจะเห็นถ้าข้อมูลไม่ชัดเนี่ยผมสามารถที่จะสอบดวงได้ถามว่าคุณเป็นอย่างนั้นคุณเป็นอย่างนี้ไหมสุขภาพเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือปรีจรเจอปัญหาอะไรอันนั้นคือสายที่ลงทะเบียนแต่ถ้าเป็น SMS สอบดวงไม่ได้ฉะนั้นขออนุญาตให้ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันคือเป็นวันสากลเกิดเลยเที่ยงคืนแล้วระบุวันที่เป็นวันใหม่ครับและอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยใส่มาด้วยมีหลายท่านที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องของข้อมูลวันเดือนปีเกิดของตัวเองอย่าคิดว่าส่งมาเถอะไม่ต้องส่งให้ครบเดี๋ยวอาจารย์จะได้ดูให้อย่าคิดอย่างนั้นส่งมาให้ครบถ้าตรวจสอบแล้วไม่ใช่จะได้กลับไปสอบทานข้อมูลที่ชัดเจนว่าตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยเกิดวันอะไรเพราะปฏิทินไม่โกหกอยู่แล้วนะครับช่องทางที่2ฮะใครอยากจะคุยสายสดในรายการก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกับทางน้องทีมงานได้ตอนนี้ก็พร้อมที่จะรับสายแล้วนะครับ2หมายเลข024960493และ024960494
หรือใครจะถนัดช่องทางในเรื่องของโซเชียลต่างๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.com ก็ไปคลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบฝากคำถามรวมถึงข้อเสนอแนะความคิดเห็นเข้ามาได้อีเมลก็ได้ครับ miracle_ch@hotmail.com และช่องทางสุดท้ายที่ยังไงก็จะไม่ทิ้งนะครับเพราะมีแฟนรายการหลายท่านที่อาจจะอาวุโสสูงวัยไม่ถนัดในเรื่องของเทคโนโลยีสามารถเขียนจดหมายเล่าเรื่องเข้ามานะครับที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับรหัสไปรษณีย์ก็11140หรือใครอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับหมายเลขโทรศัพท์0831997972นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของช่องทางที่พวกเราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารร่วมกันไม่เป็นการเสียเวลานะครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์กับวันพุธที่8เมษายน2558จันทรคติการแรม5ค่ำเดือน5ปีมะแมนะครับวันนี้ดีถีกับเดือนตรงกันนะแรม5ค่ำเดือน5ค่ำก็เป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับทิศที่เป็นมงคลวันนี้คือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือบุรพาหรือตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ความรักหัวใจอยากจะให้มองหรือให้ความสำคัญในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงนะครับอย่าทำอะไรที่อาจจะมีความสุขส่วนตัวแต่อาจจะกระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์อันดีกับคู่ครองคนรักวันนี้ขอให้หลีกเลี่ยงส่วนเงินทองอย่าได้คาดหวังนะครับไม่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือจากใครหรือแม้กระทั่งผลลัพธ์ในเรื่องของการลงทุนแต่หัวใจวันนี้มีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีน้องนะครับโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวเสริมไม่มีความหนักแน่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหัวใจหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเงินทองเองก็ตามนะครับกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองสำหรับงานวันนี้โดยรวมกลางๆนะชาวราศีมังกรครับต่อด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานต้องบอกว่าค่อนข้างจะมีปัญหาแต่ในทางกลับกันครับสำหรับคนที่มีโอกาสได้ทำงานต่างถิ่นฐานต่างประเทศถือว่าสมรูปส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนลำพังตัวเองก็ใช่ว่าจะดีนะครับและวันนี้นะยังจะมีคนมาขอความช่วยเหลือแบบปฏิเสธไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ชิดนะครับแต่ความรักหัวใจวันนี้จะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาเผื่อเหลือเผื่อขาดโดยเฉพาะเรื่องงานและเรื่องเงินเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์นะครับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนขอให้ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกที่ควรอย่าเน้นแต่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่เพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงในเรื่องของกฎกติการะวังจะมีปัญหาหากมีการตรวจสอบในอนาคตส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบครับวันนี้อยากได้อะไรได้ตามสมควรสุดท้ายความรักหัวใจไม่ค่อยจะดีครับอึดอัดอึมครึมฮะไม่สบายใจเสริมในเรื่องของงานสีกรมท่าอย่าลืมนะฮะอย่าเน้นแต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจนลืมในเรื่องของความถูกต้องสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินต่อด้วยชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมงานกับหัวใจมีโอกาสที่จะเชื่อมโยงสัมพันธ์ถึงกันนะครับโดยเฉพาะคนโสดวันนี้มีโอกาสจะได้เจอมิตรภาพที่ดีจากบุคคลที่อยู่ในแวดวงการทำงานแม้คนที่มีปัญหาสถานะก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าต้องใจเย็นๆนะครับส่วนเรื่องของเงินทองวันนี้เชื่อตัวเองดีที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนนะครับเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการลงทุนกับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ให้ระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่มีความรู้คุณเองก็ควรจะหาที่ปรึกษาหรือเตรียมความพร้อมให้ดีเรื่องของเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ให้เดินสายกลางนะครับอะไรควรใช้จ่ายก็ขอให้ทำด้วยความเต็มใจอะไรที่ควรเก็บควรออมมัธยัสถ์ก็ขอให้ทำในระดับที่เหมาะสม
แต่เรื่องของหัวใจแม้คนโสดจะไม่เด่นแต่คนมีคู่วันนี้ก็มีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นครับให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีขาวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อด้วยชาวราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เรื่องงานไม่เหมาะสำหรับการเตะทวงซื้อเวลานะครับโดยเฉพาะคนที่ถึงทางแยกทางที่ต้องเลือกขอให้กล้าตัดสินใจเงินทองก็เช่นเดียวกันครับต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ซึ่งในเรื่องของการหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำคัญที่สุดแต่วันนี้แนวโน้มดีนะครับถ้าคุณพร้อมส่วนเรื่องของหัวใจไม่เด่นวันนี้ทำอะไรก็ไม่เข้าตาครับดูไม่ดีฉะนั้นวันนี้คนโสดอย่าหาเรื่องใส่ตัวดีที่สุดกระตือรือร้นให้มากทั้งในเรื่องของการเงินและก็การงานนะครับกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองครึ่งทาง6ราศีแรกชัดเจนนะครับน้ำหนักวันนี้มุ่งประเด็นไปที่เรื่องของงานเป็นหลักนะครับมีเพียงชาวราศีมังกรเท่านั้นที่วันนี้เน้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะครับครึ่งหลังนะอีก6ราศีตามกันต่อครับเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานอีกแล้วนะครับต้องมีความหนักแน่นโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้างานเป็นผู้บังคับบัญชาคนวันนี้มีโอกาสถอดใจนะครับล้มเลิกหันหลังให้กับสิ่งที่หมายมั่นปั้นมือมาโดยตลอดหรือเป็นสิ่งที่เคยเดินได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุดนะอย่าลืมถ้าคุณมีลูกน้องอยู่ใต้อานัตบังคับบัญชาจะตัดสินใจจะถอยจะถอดจะหันหลังยังไงนึกถึงคนเหล่านั้นด้วยนะครับส่วนเงินทองยังพอบริหารสภาพคล่องได้ความรักหัวใจวันนี้นิดนึงฮะคนรักค่อนข้างจะดื้อรั้นเสริมให้มีความหนักแน่นแต่เป็นเรื่องงานนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้งานเหนื่อยอีกแล้วนะครับมีเกณฑ์ต้องแบกรับภาระหรือยื่นมือช่วยเหลือคนที่กำลังประสบปัญหานอกเหนือจากงานปกติฉะนั้นวันนี้จะมีทั้งงานจรและงานประจำนะครับส่วนหัวใจเก็บอาการครับพูดให้น้อยใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะเวลามีปัญหากับคู่ครองคนรักเงินทองกลับด้านวันนี้หยิบจับอะไรยังพอมีโอกาสนะครับโดยเฉพาะรายได้เสริมเพื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูวันนี้เราช่วยเขาแล้วเราเองอาจต้องการความช่วยเหลือกับสีเทาส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เหมือนฟ้าหลังฝนนะครับคนที่มีปัญหาเนี่ยเริ่มจะมองเห็นแสงสว่างคนที่ไม่มีปัญหาก็สามารถตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆได้ดี 70% ขึ้นนะครับเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้เหมาะสำหรับการเข้าหาชักชวนโน้มน้าวสมหวังแม้กระทั่งขอให้คนช่วยคนรอบข้างก็เกรงใจความรักหัวใจวันนี้พยายามเรียนรู้กันให้เยอะๆโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาดูใจวิริยะอุตสาหะให้ต่อเนื่องอีกหนึ่งราศีที่เน้นในเรื่องของงานกับสีแดงส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีบลอนด์เงินต่อด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เรื่องงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าวันนี้อาจจะมีการพบปะพูดคุยเจอนะครับอาจจะเป็นทางวาจาก็ได้ในเรื่องของข้อตกลงเงื่อนไขการว่าจ้างดีลในการทำธุรกิจที่น่าสนใจแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนต้องรอบคอบนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการใช้จ่ายนะจะใช้อะไรจะควักเงินออกจากกระเป๋าสตางค์เนี่ยคิด2ชั้นหัวใจวันนี้ก็อย่าละเลยในเรื่องเล็กๆน้อยๆทะเลาะแล้วมันไม่เหมือนเดิมนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานผมเน้นเรื่องของชีวิตสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เรื่องของเงินทองอย่าหูเบานะครับโดยเฉพาะข่าวลือเขาเล่าอ้างแม้จะมาจากคนใกล้ชิดแต่ตรวจให้ดีว่าคนใกล้ชิดที่นำข่าวสารมานั้นไม่ได้ทำด้วยตัวเองหรือเปล่าหรือมีคนชักชวนอีกทอดหนึ่งนะวันนี้ระวังเพราะจะทำให้เกิดการผิดใจกับคนใกล้ตัวได้ถ้าคำโฆษณาชวนเชื่อนั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริงส่วนเงินในเรื่องของงานยังรักษามาตรฐานได้
วันนี้เด่นในเรื่องของการจัดลำดับอะไรสำคัญอะไรควรไม่ควรไม่เสียเวลานะครับสุดท้ายความรักหัวใจก็ยังจัดแบ่งเวลาได้ดียุ่งแค่ไหนก็มีเวลาให้กับครอบครัวคนรักนะครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อด้วยชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้คิดนอกกรอบดีนะครับออกจากวิถีเดิมๆหรือว่าลักษณะงานที่ต้องลงรายละเอียดเนี่ยวันนี้เหมาะแต่ในทางกลับกันฮะวันนี้ถ้าต้องแข่งขันเผชิญหน้าต้องสู้ต้องเร่งรัดในเรื่องของเวลาอาจจะไม่เหมาะส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็อย่าได้ประมาทนะครับแม้ขณะนี้ยังไม่มีปัญหามองให้ไกลฮะคิดต่อแต่หัวใจมีโอกาสได้รับข่าวดีเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวครึ่งหลังเนี่ยน้ำหนักจะพอๆกันนะครับในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองรวมถึงธุรกิจการงานนะครับมีแต่เพียงราศีตุลวันนี้ที่ผมเน้นในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงแต่อย่างที่ได้เคยเรียนเน้นย้ำอยู่เสมอและถือว่าเป็นคอนเซปต์ประจำตัวผมนะฮะจะบอกกล่าวคนใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งคนที่มาตรวจดวงชะตากับผมจะพูดอยู่เสมอว่าเกณฑ์ชะตาเป็นเพียงส่วนหนึ่งการกระทำนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นได้ฉะนั้นทายดีอย่าได้ชะล่าใจนะครับในทางกลับกันอย่าตกใจถ้าทายไม่ดีเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาพูดคุยในเรื่องของสายสดที่ได้ลงทะเบียนรวมถึงการตอบคำถามทาง SMSพักกันสักครู่ครับ